สวัสดีค่ะวันนี้วันที่8เมษายนค่ะซึ่งตรงกับเทศกาลปัสกาของชาวยิวเทศกาลปัสกาคืออะไรล่ะคะก็คือเทศกาลที่ชาวยิวได้ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงปลดปล่อยพวกเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ภายใต้การนำของโมเสสนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยดูการ์ตูนดิสนีย์เรื่อง Prince of Egypt ก็จะเข้าใจที่มาที่ไปของชาวยิวนะคะว่ากำเนิดขึ้นได้อย่างไรส่วนอาหารที่ชาวยิวใช้รับประทานในเทศกาลปัสกานะคะก็จะมีขนมปังไร้เชื้อเนื้อแกะไข่ต้มสลัดถั่วต่างๆน้ำเกลือไวน์ก่อนเทศกาลปัสกานะคะแม่บ้านชาวยิวทั้งหลายทั่วโลกจะต้องทำความสะอาดตู้เย็นตู้อบไมโครเวฟครัวและบ้านให้ปราศจากขนมปังค่ะเพราะว่าเทศกาลปัสกานี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลขนมปังไร้เชื้อค่ะเพราะพวกเราในระยะเวลา8วันที่เฉลิมฉลองจะทานขนมปังไร้เชื้อค่ะปกติแล้วเทศกาลปัสกาเนี่ยจะเป็นเทศกาลที่เราจะต้องไปทานข้าวกับคนในครอบครัวนะคะและพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะตามหนังสือพระคัมภีร์นั่นเองแต่ช่วงนี้ก็คือช่วงโควิดในฝรั่งเศสเราก็ต้องอยู่บ้านและทำอาหารกัน2คนซึ่งสำหรับคริสเนี่ยเป็นปีแรกเลยที่คริสกับสามีเนี่ยต้องทำอาหารและเตรียมทุกอย่างสำหรับเทศกาลปัสกาเองนะคะก็สนุกดีค่ะThis I've been up a bit, trace you, say, hot God, yeah.
הקדוש ברוך הוא בשח מלחמה ותשח על השוח את השח על התור עד השח את הלמי עד החב על הנור עד השרף לחוץ עד ההיקה לחר בת הנשח לשון עד היח ללגד עד הזבין אבא בית רזו זה חגניה, חגניה หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ติดตามและแชร์ประสบการณ์การอยู่ฝรั่งเศสของคริสกับเพื่อนๆค่ะอลาโพเชน